เทคนิคการใช้มือขวาในการสวีปปิ๊กกิ้งนะครับเราจะปล่อยมือเบาๆอย่างนี้นะครับแล้วก็วางมือไปที่บอดี้กีตาร์ลงน้ำหนักไปที่บอดี้กีตาร์นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยๆทิ้งมือลงไปนะครับค่อยๆทิ้งมือลงไปตามน้ำหนักของมือนะครับแต่ว่าให้ปิ๊กเนี่ยวิ่งผ่านสายกรีดสายไปทีละสายแบบนี้นะครับขาขึ้นก็ดึงมือขึ้นมานะครับแต่ให้เกิดแรงต้านของปลายปิ๊กนิดหนึ่งแต่ว่ามือที่จับปิ๊กจะต้องไม่เกร็งนะครับแล้วปล่อยให้ปิ๊กเนี่ยวิ่งผ่านสายมาทีละสายนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อเรานำไปสวีปปิ๊กกิ้งก็จะเป็นอย่างนี้นะอุ้งมือเนี่ยมันจะลงมานะครับแล้วก็อุดสายบนนะครับด้วยแรงของธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องไปพยายามบล็อกสายนะครับเพียงแต่ว่าเวลาที่เรากรีดลงไปเนี่ยพยายามให้มือมันแบนไปกับสายลักษณะแบบนี้นะครับเวลาสวีปเร็วก็จะเป็นอย่างนี้นะนะครับแต่ว่าถ้าอยากเร็วก็ให้ผ่อนคลายแล้วก็ฝึกเหมือนขนมด้วยนะครับผมใครสนใจติดต่อเรียนทางไลน์ได้เลยนะครับ